ดีจ้ามนี่ไม่ต้องกันสิมาสาธิตการหนึ่งเขาเนาะที่ไม่ได้ใส่หวนไม่ได้ใส่หม่องหงเขาเนาะอันนี้จะเป็นซึ่งหนึ่งเขาเนาะสำหรับคนที่บ่มีหม่องหงเขาสำหรับคนที่หาหม่องหงเขาไม่ได้เนาะอยู่คนเดียวอาจอย่างหนึ่งขึ้นมาเนาะอันดับแรกเขาคือใส่ข้าวจะประมาณ2ถ้วย2ถ้วยนี่เนาะแล้วก็ใส่น้ำอีกจะแช่ไว้คืนหนึ่งเนาะแล้วเขากลับมา1ใส่ซึ้งกันเลยจ้ะจ้าพอคืนหนึ่งผ่านไปเนาะเขาก็จะใส่น้ำลงไปในซึ้งเนาะ3ถ้วยนะจ้ะหรือว่าขอดนิ้วหนึ่งของเขาเนาะขอดนิ้วของเขาถ้าผู้ใดบ่มีถ้วยตวงแบบนี้เขาก็เอานิ้วของเขาจุ่มลงไปในน้ำเพื่อวัดปริมาณของน้ำก็ได้เด้อจ้ะแบบนี้จ้ะนี่ประมาณนี้เพราะว่าเดี๋ยวทำมันลายไปเดี๋ยวน้ำมันก็สิเกิดเดือดแล้วก็เดือดมาใส่เขาเห็นในเขาเขาเละจ้ะเขาก็หาผ่าเขาบางมาเนาะจ้ะแล้วก็ชุบน้ำให้มันเปียกนะจ๊ะแล้วก็วางใส่อันนี้ยายกำลังวัดปริมาณว่าขอนิ้วหนึ่งเขาวางใส่ตรงถังซึ้งข้างบนนะจ๊ะผ้าต้องเปียกนะจ๊ะผ้าเขาบางๆห้องไว้อันนี้เอาผ้าอ้อมลูกมาทีไม่ได้ใส่แล้วเอามาซักดีๆก็ได้นะจ๊ะแล้วก็เขาก็ตวงเขาถ้าผู้ใดอยากให้เป๊ะๆก็ได้จ้ะหรือว่ากะเอาก็ได้เนาะจักประมาณ2กำ2 3กำมือก็ได้จ้ะจ้ะประมาณนี้ก็กินได้ประมาณ3คนจ้ะนี่พ่อแม่ลูกจ้ะก็อิ่มกะเฮาก็ไปตั้งไฟกันเลยเนาะไฟเฮาก็บ่ต้องใส่ไฟแห้งหลายปานใดจ้ะไฟกลางเกือบแห้งจ้ะประมาณ10ถึง15นาทีเขามาเช็คเบิ่งเขาอีกทีนึงว่ามันสุกไปเขาก็เปิดฝาออกแล้วก็ระวังห่อนด้วยแต่เราก็ค่อยๆเอามือจิ้มๆเบิ่งมือเขาก็เปียกๆจักหน่อยนะเขาเช็คเบิ่งว่าเออมันสุกบ่ถ้ามันบ่สุกมันจะเป็นขาวๆคุณๆแต่ถ้ามันรู้สึกว่ามันสุกแล้วนิ่มๆแล้วคือจังร้านเขาขายแล้วเขาก็ยกลงด้วยจ้ะปิดไฟยกลงแล้วก็หาภาชนะมาใส่แต่ระวังห่อนด้วยจ้ะตอนช่วงยกหากระมังน้อยๆที่เปียกน้ำนิดนึงจะไม่ต้องเปียกหลายจะเอาน้ำใส่นิดนึงถ้าบ้านเขาบ่มีที่ทรายเขาหรือว่ากระดงเขาเอาอันนี้ไม่แล้วจะจุ่มน้ำแล้วจะเพื่อที่เขาจะเอาความห่อนจากเขาออกแบบนี้สำหรับใครบ่มีนี่ก็หาไม้ตะเกียบหรือว่าซ่อนหรือว่าซ่อมก็ได้จ้ะเอามาเฮ็ดให้อายมันออกเนาะมีอย่างดำๆหรือว่าก้อนหินก้อนดินเขาก็เก็บออกสิ่งเขาก็เก็บออกเช็คขั้นตอนนี้เขาก็เป็นการเช็คน้ำตอนก่อนเขากินนี่เขาเอาควันออกเอาความห่อนออกเพื่อที่ว่าเวลาบรรจุในกล่องข่าวหรือว่าถุงพลาสติกไอของความห่อนมันจะเห็นให้เขาเปียกแล้วก็มันเมียกแล้วก็มันให้ในเขาบ่แซ่บเพื่อการนี่แหละจ้ะเขาเจ้าก็เลยเอาควันออกพอได้เข่าที่มันเย็นแล้วนะจ๊ะเขาก็ปั้นเป็นก้อนกลมๆเพื่อให้เข่ามันเกาะติดกันถ้าผู้ใดมีก้อนเข่าก็เอาใส่ก้อนเข่าแบบนี้เนาะเพ
ื่อเก็บความห้อนให้เขามันยังห้อนอยู่โดนๆแต่ถ้าบ้านผู้ใดบ่มีหาถุงพลาสติกมาจ้ะอันนี้จะเป็นถุงซิปล็อกเนาะมันก็ล็อกได้เลยถ้าบ่มีบ่เป็นหยังก็เอาถุงพลาสติกใส่ได้เลยนี่ปั้นเป็นก้อนกลมๆแบบนี้นะจ๊ะแล้วก็เอาใส่ซิปล็อกแล้วก็ล็อกไว้เลยเก็บไว้กินอันนี้กินได้3คนเนาะพ่อแม่ลูกกินได้มือ2มือเลยล่ะจ้ะหมายถึงว่าเช้ากับแลงเช้ากับเที่ยงประมาณนี้จ้ะจ้ะเฮาก็ล็อกไว้เนาะบ่ให้อากาศเข้าจ้ะมื้อนี้ก็แนะนำสำหรับคนที่บ่มีหม้อหุงข้าวบ่มีหวด1ข้าวเนาะแต่ว่ามีซึ้ง1สามารถที่สิหุงข้าวก็ได้จ้ะขอบคุณหลายๆจ้ะสำหรับรับชมจ้า